สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนในช่องอาชิตาไลฟ์สไตล์นะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะสำหรับวันละลุคนะคะวันนี้เนี่ยอาจจะเห็นว่ามีการแบบว่าเมคอัพนิดนึงนะคือชิยาตื่นมาทาคอนซีลเลอร์เบาๆนะคะแล้วก็ปัดขนตาชิตื่นขึ้นมาประชุมสายตั้งแต่เช้าเลยนะคะก็มีการแบบโทรคุยกับลูกค้านะคะแล้วก็มัดผมไปแต่ว่าตอนนี้คือบันที่มัดเนี่ยมันหลุดออกแล้วเรียบร้อยนะคะจะให้ดูเลยกันว่าทำงานอะไรบ้างในช่วงเช้านะคะฟิตติ้งชุดนะคะก็คือว่าจะเลือกเสื้อผ้านะคะเป็นโทนสีแบบขาวๆนุ่ดๆชมพูชมพูนะคะซึ่งจริงๆแล้วชุดเนี้ยจะเป็นชุดที่ชิใส่ในวันนี้แต่ว่าชิเปลี่ยนนะคะเป็นเสื้อตัวเนี้ยแล้วก็ชิก็ได้ทำการใส่เสื้อผ้าที่อยู่บนเตียงชิทุกตัวแล้วนะคะก็คือลองชุดนะคะแล้วก็ตั้งกล้องถ่ายรูปเองค่ะเพื่อส่งให้ลูกค้าดูก่อนว่าชุดนี้เราใส่ออกมาแล้วเป็นยังไงนะคะวันนี้ชิอยากมีความแบบชิลๆสบายๆหน่อยทั้งเมคอัพผมแล้วก็เสื้อผ้านะคะก็เลยจะใส่เป็นชุดวอร์มค่ะก็คือใส่เป็นเสื้อครอปแบบนี้นะคะกับกางเกงโทนสีมันก็จะเป็นแบบสีชมพูชมพูเบาๆนะคะชิขอไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันตึ้งเปลี่ยนชุดแล้วเรียบร้อยนะคะคือช่วงนี้แบบเขาฮิตไอ้โดนัทวงอันใหญ่ๆแบบนี้ใช่ไหมคะมันจะเป็นแบบผ้าทวีดอย่างเงี้ยด้วยค่ะแล้วก็เป็นสีชมพูที่เข้ากันนะคะเหมาะกับวันที่ไม่ได้สระผมแบบนี้มากพอมีโดนัทวงใหญ่เนี่ยก็จะดูแบบมีอะไรขึ้นเองโดยไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะนี่ลุคหลอกลวงว่าหน้าสดก็คือลุคที่ปัดมาสคาร่าแล้วนิดนึงนะคะกับทาคอนซีลเลอร์เบาๆวันนี้เราจะแต่งหน้าแบบเบาๆใสๆนะคะเมคอัพวันนี้นะคะใช้แก้มดูแบบมีสีระเรื่อนะคะแล้วก็ปากเนี่ยชีก็เติมเป็นลิปออยล์เข้าไปนะคะจะได้ดูมีอะไรมากขึ้นชีเพิ่งได้กระเป๋ามาใหม่ก็คือสีชมพูหวานมากเข้ากับชุดนี้แน่นอนของฟูล่านะคะอ่านออกเสียงแบรนด์ถูกแล้วนะเพราะว่าตอนที่ชีเปิดกรุกระเป๋าแบรนด์เนมนี่ชีเรียกว่าเฟอร์ลาแต่จริงๆเขาเรียกว่าฟูล่าสีชมพูและนี่นะคะก็เป็นลุคหวานสีชมพูแบบนี้เลยค่ะสำหรับวันละลุคฝากติดตามชมใน EP ถัดไปด้วยนะคะบ๊ายบาย